ครับลองเอา QTG Hacker QTG NPC น่าจะเก่งที่สุดใน Gmod ตอนนี้สู้กับ The New God และ Pay For Me น่าสนใจสุดๆเลยครับลุงครับอะไรล่ะหลานมีคอมเมนต์บอกมาว่าเจอ NPC ที่น่าจะเก่งที่สุดในแกลลี่มอดตอนนี้เลยครับลุงครับจริงแล้วหลานก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ของคุณเทนสุรวิทย์ด้วยนะที่แนะนำ NPC โหดมาโอ้โหมาถึง3ตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับลุงครับว่าเจ้า NPC ที่เขาบอกว่าเก่งที่สุดในแกลลี่มอดเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคนครับนี่เลยโอ้โหทำไมปืนมันอยู่ตรงนั้นล่ะเอาละครับลองดูหน้า1 2 3อุ้ยเร็วมากมองไม่ทันเลยโอ้นี่ขนาดปิดใช้ความคิดนะเนี่ยทุกคนครับโอ้นี่เปิดถ้าเปิดโอ๊ย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 โดนอะไรวะเนี่ยโอ๊ยโดนอะไรเนี่ยโอ้โหกดให้มันไม่สนใจคนเล่นนะเนี่ยใจเย็นโอ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยมันจะเกินไปแล้วโอ้โหแค่เกิดก็ตายเลยเดี๋ยวๆเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดก่อนวัดมาโอ๊ยเกินไปนะมึงโอ้ยโอ้ยภาษีของเราหายไปด้วยอะไรกันวะเนี่ยโอ๊ยจมดินคือเขาเหมือนเป็นผู้เล่นเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวๆหลบก่อนนะเอาตรงไหนกูจะรอดวะเนี่ยต้องเป็นให้เขาไม่สนใจผู้เล่นนะเดี๋ยวลุงขอหลบก่อนละกันนะหลานเดี๋ยวหลานเรียกเขามาแล้วลุงจะโดนก่อนอันดับแรกโอเคครับลุงเดี๋ยวลุงหลบก่อนเลยละกันงั้นเดี๋ยวลุงอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับลุงโอเคหลานเอาละเราจะเรียกเขามาตรงนี้ปึ๊บเอาโอ้ยเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับทุกคนครับว่าเซ็กซี่เนจจะสามารถจัดการเขาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยโอ้ไม่ได้ว่ะงั้นลองเซ็กซี่เนสเวอร์ชั่น2 MK2 ไม่ได้เรื่องลองเวอร์ชั่น3จัดไป1 2 3นี่เขาไม่มีตัวตนใช่ไหมเนี่ยเราลองนึกถึงตัวที่โหดเท่าที่เราจะนึกได้นี่เลย The Lord of Darkness นะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยตายเลยทำไมโทรหายมันได้หมดใช่แล้วครับทุกคนครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับตอนนี้คือว่าแพ็คโทเฟสนั้นถูกลบออกไปจากสตรีมหมดเลยครับทุกคนครับหมดทุกแพ็คเลยนะในเวิร์กช็อปนะครับทุกคนครับซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะอันนี้ผมก็เลยต้องไปโหลดมาต่างหากครับผมซึ่งมันก็เลยมันยังมาไม่ครบนะครับทุกคนครับตอนนี้เราได้ The Lord of Darkness มาซึ่งตัวนี้เป็นอมตะเหมือนกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเจอตัวนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแกแพ้แน่นี่โอ้ยเฮ้ยไปให้ตั้งตัวก่อนดีกว่าไหมโอ้โหยังไม่ทันยิงเลยขออีกรอบอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยเอาละว่าเดี๋ยวเราออฟดักเน็ตเราสู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นเบสิกของความโหดยังมีความโหดมากกว่านี้อยู่รับรองว่า NPC ยังแก่สู้ไม่ได้แน่นอนไปเลยเดินนิวกอดบ้าดาเดนิวก็เราหายไปใน1วินาทีเลยเฮ้ยถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะแค่ 0.01 วินาทีด้วยซ้ำทำไมเราไม่เชื่อสายตาตัวเองไปเลยเดนิวก็ฉันเลือกนายออกมาเลยเดนิวก็ขอสัก10ตัวไม่ไหวแล้วลุงมันโหดจัดจริงๆเลยล้านเลยอะไรไปเลยเปล่าลุงเอ้ยอะไรครับลุงเรายังมีสุดยอดโทรเฟสของเราอยู่ไงล้านลืมไปแล้วเหรอล้านเดอร์ลูเลอร์สินะลุงใช่แล้วล้านแล้วไม่เอาเวอร์ชันธรรมดาล้านเอาเพลย์ฟอร์มีมาเลยโอ้แกเสร็จแน่เจ้า NPC ก่อนอื่นเลยขอเสร็จเจ้าเพลย์ฟอร์มีมาเลยครับนี่แหละเจ้าตัวขี้โกงแห่งแกลลี่มอดครับนี่ดูเลือดเขาอมตะอย่างนี้ NPC อย่างแกต้องซีโร่ราบแน่นอนกลัวละสิกลัวละสิกลัวใช่ไหมไปเลยเพย์ฟอร์มีจัดการไอ้เจ้าแฮกเกอร์ตัวนี้ซะอาจจะเพราะว่ารัศมีมันยังไม่ใกล้พอนะครับทุกคนครับเจ้านี่จับไม่ได้ด้วยเหมือนเขาไม่มีฮิตบ็อกซ์ครับเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรอย่างงี้โอ้โหมันนี่มันตัวบั๊กแห่งแกลลี่มอดชัดๆเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหกำลังจับอ๋อเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยอะไรวะเนี่ยเรียบเลยทีเดียวเฮ้ยไม่เชื่อโว้ยโอ้โหมาได้เลยได้เลยได้เลยจัดการไหวก็จัดมาบอกกันทีหลานรักกระเพรพอมีจัดการไม่ได้เราก็เลิกเล่นได้แล้วหลานเอ้ยลุงหมายความว่ายังไงครับหลานต้องหยิบปืนที่แข็งแกร่งที่สุดจัดการเจ้าพวกนี้ไปเลยเรามีคิวที่จีแอดเป็นกันนี่ปืนนี้สามารถเสกทุกอย่างหายไปได้ทั้งหมดเลยรับรองดีมากหลานจัดไปเลยพี่มันจะเกินไปหน่อยแล้วเอาเลยนะครับทุกคนครับเราจะใช้ปืน QTGS เป็นการที่สามารถจัดการเดนิวกอดและเพลย์ฟอร์มีได้อย่างง่ายดายจนตัวนี้เองก็ต้องโดนจัดการเช่นกัน1 2 3
ไม่โอ้ยยอมแล้วโอเคครับเพื่อนไม้ตาสุดท้ายคลีนอัพเอฟวิติงเอาละครับทุกคนครับมาถึงคิวของ NPC อีกตัวหนึ่งที่เขาว่าโหดอีกเช่นกันนะครับผมมันยังไม่โหดกว่านี้อีกแล้ววะล่ะตัวนี้มีชื่อว่า QTG Hacker NPC ไม่รู้ว่าจะโหดกว่านี้หรือเปล่านะครับลุงเราลองเรียกเข้ามาดูดีกว่านะครับมาเลย ทำไมต้องมาลงลุ้มก่อนตลอดเลยวะล่ะเป็นสเกลเตอร์สแกนเลือด โอ้โหทั้งชื่อทั้งเลือดทั้งอะไรคือเราไม่สามารถอ่านค่าเขาได้เลยเป็นนิดเดียวเลยครับโอ้โหเฮ้ยเอาละสิไหนขอลองหน่อยเพลงพอมีโอ้โหเรียบร้อยพอกันเลยขออีกทีโอ้ยเพลงพอมีทำไมไม่เสกให้มันหายไปล่ะเสกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยเรามีมาตั้งเขนจากดอสนี่ว่ะโอเคบางทีจะผนึกเขาได้ก็ได้นะเนี่ยแอนแน่มีเดินเลี้ยวหนีแสดงว่ากลัวไม้กางเขนหรือเปล่าไหนไหนไหนขอผนึกอยู่นะหนึ่งสองสามทิ้งไว้แต่เออร์เลอร์ไอ้ถอยทีดิมาโอ้ยทำอะไรเขาไม่ได้เห็นทีว่าเราจะต้องเอาตัวสุดโหดมาปะทะตัวสุดโหดซะแล้วนะพักพวกแกโกงรังใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแกเจอโกงปะทะโกงหน่อยเป็นยังไงนี่เลยโอ้โหลอยละลิ้วโอ้โหกระแทกโอ้ไอตัวนี้ยังแพ้เลยเหรอเนี่ยเป็นไปได้เหรอวันนี้เขาเก่งขนาดไหนกันแน่อีกทีนี้โอ้ยโอ้โหเขาพุ่งเข้าไปแต่เขาไม่สนสถานเลยอย่างนี้ต้องเรียกมาสักสิบตัวโอ้โหลงเป็นนกเลยคิวทีจีโอ้ยมีอะไรที่เรายังจัดการกันได้เองไหมเนี่ยล้านรักลุงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่บนสวรรค์เออลุงอยู่บนสวรรค์แล้วล้านเป็นอะไรหรือเปล่าล้านเป็นคนสร้างเสริมดีขึ้นมาแล้วล้านก็จะนั่งคลีนอัพเอฟวีติงไปเลยโอ้จริงด้วยนี่ก็น่าเป็นอาวุธสิแล้วเนี่ยเอาละพักพวกถึงจะไม่อยากคิดโกงแต่ก็ต้องใช้เลยแหละเพราะว่านายมันโหดเกินไปไปเลยคิดอัพเอฟวีติงไหนไหนเอานะเอามาอีกทีนี่คิดอัพเอฟวีติงนี่เลยเฮ้ยไม่หายโอ้โหตายแล้วกูโอเคเพราะฉะนั้นเราจะสร้างแมปใหม่ทุกคนโอเคตอนนี้เราสร้างแมปใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหที่เรียกว่าเป็นทางเดียวที่เราจะลบเขาได้ก็คงจะเป็นการอะไรวะหน้าเฮ้ยพูดไปเล่นเฮ้ยนี่เราลบเขาไม่ได้เหรอบ้านะเอาละเฮ้ยนี่ต่อให้เราสร้างแบบใหม่เราก็ลบเขาไม่ได้อย่างนั้นเหรอโอ้โหมันวาร์ปมาได้ยังไงเอาแล้วกูจะปิดคลิปยังไงวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วสรุปเลยนะครับทุกคนครับก็คือว่าเจ้าตัว QTG Hacker ตัวเมื่อสักครู่เลยนะทุกคนครับการที่จะลบเขาได้มีทางเดียวคือต้องไปลบไฟล์จากในโฟลเดอร์เลยนะทุกคนครับเรียกว่าเป็นตัวที่เจาะเข้าไปในส่วนของโฟลเดอร์เกมเลยนะครับลุงครับโคตรน่ากลัวเลยไม่งั้นลุงได้ตายรอบที่10แล้วเนี่ยอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครนึกไอเดียที่จะจัดการก็ได้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะทุกคนครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนให้ BC นะครับทุกคนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงกะหลานนะครับทุกคนครับเอาละทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน